ทำสมจีก็ลบวันนี้เราจะไปเบิ้งความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน16ปีเนาะซึ่งมาล่าสุดลงสนามนะทำอิฐเสมอกับทีมชาติติมอร์เลสเตในการแข่งขันบาเตซึ่งแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุเกิน16ปีประจำปี2022อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองก็คือในตอนแรกของวันที่1สิงหาคม2022เวลา15โมงก็เลยส่งลงสนามพบกับทีมชาติติมอร์เลสเตปรากฏว่าเสมอกันไป1ต่อ1นะซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายว่ามีการถ่ายทอดสดนะอย่างไรก็ตามพอจะเอาภาพมาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนำกันก็แล้วกันเนาะก็ซึ่งนัดดังกล่าวเป็นทั้งนั้นทีมชาติลาวได้ประตูขึ้นนำอย่างไวว่าในนาทีที่10จากการยิงของเบอร์17จากเท้าศิษวาทแก้วมงคลซึ่งก็เป็นกองหน้าของทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน16ปีคือนำไปก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันครึ่งเวลาทวิตทีมชาติลาวเฮานำกันอยู่1ประตูต่อ0ซึ่งก็ถึงนาทีที่84เนาะก็ทีมชาติลาวยังนำกันอยู่1ประตูต่อ0ทำท่าว่าชัยชนะจะตกเป็นของทีมชาติลาวก็แต่สุดท้ายก็เป็นที่น่าเสียดายก็คือทางด้านนอร์เบิร์ตมอตายิงประตูให้กับทางด้านติมอร์เลสเตไล่ตีเสมอทีมชาติลาวไป1ประตูต่อ1ก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันเสมอกันไป1ประตูต่อ1นั่นเองซึ่งว่าจากผลดังกล่าวเคยได้ทีมชาติลาวเฮามี1คะแนนเท่ากับติมอร์เลสเตขึ้นนำแต่ตารางคะแนนรวมเป็นการโซคาวส่วนว่าคู่ที่2จะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบรูไนในเวลา 19:00 นวันนี้วันที่1กรกฎาคม2022นั่นเองต้องติดตามกันต่อไปเนาะส่วนภารกิจต่อไปของทีมชาติลาวก็คือจะลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติไทยในวันที่4กรกฎาคม2022เวลา 19:00 นฉันว่านัดสุดท้ายจะลงสนามพบกับทีมชาติบรูไนในวันที่7กรกฎาคม2022เวลา 16:00 ฉันว่าทีมชาติลาวต้องชนะ2นัดสุดท้ายเนาะเนื่องจากว่ารายการนี้เพิ่นคัดเอาเพียงทีมแซมของ3กลุ่มเข้ารอบและก็ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดเพียง1ทีมจาก3กลุ่มเท่านั้นเนาะดังนั้นจึงจะเป็นที่ทีมชาติลาวจะต้องชนะทีมชาติไทยและชนะทีมชาติบรูไนแบบบ่มีข้อยกเว้นนะเพื่อโอกาสเข้ารอบให้ได้ 100% ถ้าว่าเสีย1นัดชนะ1นัดก็มีโอกาสที่ว่าจะตกรอบเป็นที่สุดกันเลยนะสำหรับรายการนี้ฮอบฮองซันเลอร์จะไปแข่งขันในวันที่10กรกฎาคม2022ส่วนฮอบซิงจะแข่งขันในวันที่12กรกฎาคม2022นะสำหรับมือต่อไปว่าจะมีการอัปเดตให้ตื่นมาความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวจะเป็นแบบใดและผลของทีมชาติไทยกับบรูไนจะมีผลขาดลอยกันแนวใดนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกอนทบาทานายสมัครคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราเห็ดคลิปต่อๆไปสำหรับเคนมีเอาไว้ซะก่อน